ทีนี้ผู้หญิงใดอยากเป็นผู้ชายพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายเนี่ยบ่ยากอยากเป็นอยู่บ่คือนางสลักเนี่ยกันบ่อยากก็บ่บอกสําหรับหรือว่าเป็นไม่ยิ่งเนี่ยมันดีเป็นผู้หญิงนี่มันทุกข์ไม่ไงเอ้ยพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงทุกข์5ประการผู้ชายไม่เคยพบทุกข์เอาแต่ใจผู้อื่นตั้งแต่เกิดแต่น้อยก็เสื้อพ่อเสื้อแม่เคยคือแต่ก่อนอยากไปเด้แม่เอ้ยบุญบันนั่นไอ้พ่อเอ้ยขอไปอย่าไปเด้ว่าอะไรฟังความฟังแต่ก่อนนั่นเสื้อพ่อเสื้อแม่คันว่าเพิ่นไปเอาบุญนั่งอยู่กลางภูเถาพุ่นผู้เบางามๆมาอย่าคุยเด้กะโตเป็นแม่ยิ่งเจียมเหนือเจียมตัวสมัยก่อนเด้บ่ได้เว้าสมัยนี้หลังจากนั้นไปอยู่น้ําผัวแต่งงานใหม่ๆเป็นลูกไผ่เพิ่นนั่นโอ้ยจะแม่นยากเอาใจปู่เอาใจญาเอาใจผัวนั่งบ่เป็นสุขเฮ็ดอันนั้นอันนี้คอกๆแคะๆปัดปนหันเมียนบ่หนีมานั่งปั๊บเลี้ยวบ่หันคือบ่ดีลุกขึ้นพระพุทธเจ้าว่ามาตัวคามเธอไปอยู่ในตระกูลสามีตั้งแต่น้อยเธอต้องเป็นผู้ปรนิบัติบำเรอเอาใจพ่อผัวแม่ผัวเอาใจสามีของเธอเธอไม่มีความสุขใจดอกเธอต้องข่มใจตลอดเฮ็ดจังได๋ก็ย่านเพิ่นว่าบ่ดีเจียมตัวไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นตื่นก่อนนอนน้ำหลังเมียนนั่นเมียนนี่พิษแน่จังหน่อยเพิ่นจมแม่ญานั่นแห่งจมเก่งบาดนี่เฮ็ดจังได๋ผู้หญิงนี่ต้องขมขืนฝืนใจมาตั้งแต่น้อยจังน้อยผัดเป็นทุกข์อีกเป็นประจำเดือนนี่ก็ทุกข์ซุ่มนั่งสำราบอยู่นี่บ่เคยเป็นประจำเดือนจักเทื่อนี่ทางหลังนี่บ่ฮู้จักว่าประจำเดือนมันทุกข์สำใดร่างกายเปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนแปลงมื้อนี้ซื่นบานเว้านัวหัวมวนเว้าน้ำผัวเว้าน้ำปูน้ำยามื้ออื่นมาเราอึ้งตึงเราไข่ไข่ทั้งในไผบ่ฮู้ความปัวเป็นประจำเดือนจิตใจก็เปลี่ยนแปลงจะร่าเริงก็ไม่ได้บางอื่นบางทีก็โรคอื่นแทรกเข้าไปผัวบ่ฮู้จักหายเติมอีกเจ้าไปกินอีหยังมามื้อนี้ว่าซั่นคือบ่เฮ็ดหน้าอึ้งตึงปานหมอบ่สางแท้ว่าซั่นแม่ญาพ่อปู่ก็ผัดเว้าคือกันเติมเอกจักมันเป็นหยังดอกมื้อนี้มันไปกินอีหยังมาเธอขมขื่นตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามักจะสอนสมัยก่อนเขาแต่งงานกันนะเขาบ่ได้เอาหมอมาสูดขวนจังซี่เด้อมาเมนซีซีทิติพระพรบวรเวลาวิเศษสิทธิเลดำเดโซหากวากแต่ภาคควรพร้อมบุญส่วนสมัยพระพุทธเจ้าเขาแต่งงานกันผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมพูนเขาไปให้พระพุทธเจ้าผลสอนอย่างอุคหะเศรษฐีอย่างเสสิแต่งงานลูกสาวลูกชายอย่างเสนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันบานให้สอนลูกสอนหลานพันสอนผู้สิไปเป็นผัวพันก็สอนอย่าไปหายเมียเด้เจ้าเบิ่งดีๆลังมือเขาดีลังมือเขาเป็นประจำเดือนเจ้าบ่จักหน้าตาเขาโบดบึ่งเขาเปลี่ยนไปเขาไข่ทั้งในเจ้าต้องหูจักดิเจ้าเป็นผู้ชายเจ้าบ่หูจักเอาแต่ใจเจ้าของมันบ่ดีอีดูตนศาสตร์กันอยู่นํากันมือดีมือชั่วเพิ่นหูจักเพิ่นเว้าจอกหลอกแกล้งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเธอเป็นประจำเดือนเธอก็มีความทุกข์อยู่ภายในนั่งจังได๋ก็บ่ดียืนจังได๋ก็บ่ดีต่อมาผู้หญิงมีความทุกข์อีกเมื่อตั้งครรภ์สมมุตินี่ก็บ่เคยเป็นอีกแล้วเป็นจังได๋แม่ม่านพ่อม่านสิกินสิไปสิมาลำบากล่มก็สิตายลูกอยู่ในท้องผ้าตายผู้ที่ตั้งครรภ์เหมือนทหารอยู่ในแนวรบพระพุทธเจ้าว่าตายได้คู่ย่ำท้องเป่าท้องแปนล่มลงบ่เป็นหยังอันท้องใหญ่เอเปเอเปล่มลงมีโอกาสตายได้ง่ายนอนคว่ำก็ไม่สบายนอนง่ายก็ลำบากสิกินเพชรกินเข้มก็ยากน้ำโลกในห้องซ้ำบ่น้ำตั้งท้องปัญญาแน่แปลกๆขึ้นมาอีกบาดนี่ผัวบ่ฮู้ปู่บ่ฮู้ญาบ่ฮู้หายตื่มสั่งน้ำอยู่ดีๆไปแห่นกินขี้ดินพุ่นจะเพิ่นไปคือแซ่บเดี๋ยวใดขี้ดินมันบ่แม่นเราอยากกินอันอยู่ในท้องคนผ้าอยากนั่นผู้ลางคนอยากหายกว่านั้นอยากกินส้อยแซ่บอยากกินซกเหล็กลูกผีเพศสิมาเกิดนําเนี่ยบ่อยากก็เกิดอยากเบิ่งดิลูกอีตาซี่คกชูชกน่ะอยู่ในท้องแม่น่ะเฮ็ดให้แม่อยากกินลาบสั่งเบิ่งดิอันคนบ่คือบ้านคือเมืองแม่จ้อยบอกแต่ผัวอยากกินลาบซากินเนี่ยวใดก็บ่แซ่บผัวต้องไปล่าสั่งตาชีคอกพ่อชูชกไปล่าสั่งมาลาบให้เมียกินบ่ทันได้กินซ้ำสร้างเหยียบตายก่อนบาดเกิดมาอาภัพบ่ดอกย้อนลูกอยู่ในท้องหันไปให้พ่อถูกสร้างเหยียบตายแม่เกิดมาก็ตายอีกเจ้าเบ่งสู้สกพ้นจากท้องแม่ก็ตายตาสวดตาดูนตายนั้นมาตัวขามย่อมเป็นทุกข์มากเมื่อตั้งครรภ์บุรุษไม่รู้จักเลย
มาตัวคามย่อมเป็นทุกข์มากเสี่ยงต่อชีวิตมากเมื่อคลอดลูกคือแม่สู้ศกนะแบ่งลูกออกมาเนี่ยเจ็บท้องอยู่7มื้อ7คืนออกมาแล้วแม่ตายมันคนบาปเป็นสู้ศกเนี่ยเฮ็ดให้พ่อตายย้อนลาบสั่งยังบ่แล้วเฮ็ดให้แม่ตายเติมอีกบ่มีผู้เลี้ยงป้าเอาไปเลี้ยงบ่ทันดนป้าตายหมอมีผู้เลี้ยงเอาไปให้ยังครูอยู่วัดเนี่ยพ่ออยู่วัดก็ตายเติมเข้าไปอีกหยอกวัดอาภาปานนั่นไงแต่ก็หาขอทานกินอยู่ทำไมก็บ่ได้แล้วคนบ่ดีมาเกิดมันชิบหายไปบอดลูกเฮาก็คือกันเด้โหมันสิบ่ดีตั้งแต่มาอยู่ในท้องฝันก็บ่ดีอยากก็แนวบ่ดีนอกจากหันมีรถก็รถเสียมีเหือก็เหือหัวไปแล้วบัดนี่มีเกียนก็เกียนเพเอาไปแล้วบัดนั่นแสดงว่าลูกคนนั้นบ่ขำบ่คุ้นเกิดมาหลางมาพรานมาเอาหนีเอาศีลแต่เฮาย้อนว่าบาปว่ากรรมนี่ล่ะจื้อไว้ผู้ลังคนตั้งแต่ลูกมาอยู่ในท้องซื้อเลขก็ถึกมีแต่แนวใดแสดงว่าหมอนี่มีบุญมาขับมาคุ้นให้พ่อให้แม่ฝันก็ดีบ่แม่นว่าฝันว่าได้พาอีโตเหียนไงซั่นเด้ฝันได้แก้วได้แหวนได้สร้อยได้ทองคำอยากกินก็อยากกินแนวดีๆแนวหาได้ง่ายๆมันเป็นจังซั่นเวลาคลอดลูกมาตัวคามเป็นทุกข์มากเธอต้องเสี่ยงอันตรายบางคนก็ล้มหายตายไปในขณะคลอดลูกคือมื้อนี่เฮากับพากันคิดในตีฮอดมื้อใดเป็นวันเกิดเจ้าของมื้อนี่ตู้ว่ามื้อกูเกิดมื้อแม่กูถูกมื้อแม่กูเบ่งตาสวดตาดุลเลือดเล่าออกบักเคิงคู่พุ่นกูสิไปทำบุญให้แม่สิไปบวชสมาทานศีลอุทิศผลให้พ่อให้แม่คือมื้อเพิ่นสิว่าบ่หั่นฮอดวันเกิดเพิ่นเอิ้นกันไปกินเหล้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพิ่นว่ามีฮอดวันเกิดยังคู่คู่มื้อนี่เป็นหยังยังคู่จังมีวันเกิดแต่ก่อนบ่มีดอกสมัยพุทธเจ้าเพิ่นให้ชาติปิทุกขาเกิดมาเป็นทุกข์เธอจึงรู้ว่าเกิดเป็นทุกข์การเกิดนั่นคือการก้าวลงสู่หุบเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายเขาเมื่อในขันอาจารย์ใหญ่ช่วยได้เพิ่นแห่งจัดงานวันเกิดดีเอิ้นคนมาหลายๆเอาเงินมาถวายเพิ่นพูนไปซื้อดอกไม้มาประดับศาลาค่าดอกไม้วันเกิดหมดไป 30,000 บาทคนอึดอยากเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้เบิดปีจัดงานวันเกิดแล้วเน้นหน่อยขนดอกไม้ไปถิ่มทั้งขยะต้องไปซื้อสวนดอกไม้เขา 2-3 หมื่นพวกเรานี่ไม่รู้คิดเป็นอย่างไรโอ้มื้อนี่มื้อเกิดเด้คือหอดแม่เด้มื้อเกิดมานี่แม่บ่ได้กินหยังเฮาบ่ได้กินหยังเจ็บปวดรวดราวอุทิศส่วนกุศลนั่งสมาธิอยู่หันไปหยังเบิดมื้ออาตมาเนี่ยมีคนถามเฮิงเพิ่นได้อาจารย์สิจัดวันเกิดสิจัดหาสักก็ดีว่าเกิดมาแล้วไปสิไปคิดหาหัวมันทุกข์ก็ดอกก็เดียวเกิดแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์พอจะพ้นออกจากท้องนะแว้แว้ให้มันยังจะบ่หัวหาๆๆออกมาคันว่าเกิดดีกว่าดอกกระเทียมเกิดทุกข์แม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์บังเอิญที่สุดว่าอาตมามันเกิดวันตรงกันกับพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาผู้ใดจักไปเอาบุญวันเกิดกับไปเด้อบ่ให้กินหยังได้4ปีแล้วเอาบุญวันเกิดอาตมาถึงวันวิสาขะญาติโยมไปรวมกันเต็มวัดปีกาย 5-600บ่ได้กินหยังคกกระบากสากกระเบือปอกปอกแปกแปกบ่มีเลยมื้อเกิดเฮาบ่ได้กินหยังตัวหรือว่าเกิดมาแล้วย่ำข้าวป้อนลูกโดดบอกมื้อเกิดมาตายซ้ำพอดีมันบ่ทันกินเป็นบ่ได้กินหยังดอก24ชั่วโมงเกิดใหม่นั่นเฮาก็มาคิดเห็นมื้อนั้นบ่ได้กินหยังตัวยังเก่งก็กินแต่น้ำน้ำนมแม่เฮาก็พากันกินเอาสาแต่น้ำพันกับพ่ออาตมาทำมาอย่างนี้ไม่ใช่ทำแต่เพราะเป็นพระนี่นะนั่นแม่อาตมาก็มาด้วยอาตมาเป็นโยมตั้งแต่อายุ26 27ปีไปนี่ระลึกหันมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วระลึกนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มาเป็นประจำพอถึงวันเกิดอาตมาเนี่ยหยุดเลยไม่กินไม่กินวันหนึ่งติดคุกพอดีตรงกับวันเกิดติดคุกอยู่เมืองนอกอาตมาติดคุก6เทื่อซอยคนตกทุกข์ได้ยากเขาหาเหลืองฟ้องกลับเขาไปจับเขาคุก3มื้ออุทธรณ์ออกมาฟ้องแขกกับจับแขกเอาคุกอีก3เดือนเฮาบ่ผิดอีกหยังแม่มื้อนึงไปติดคุกพอดีมื้อวันเกิดคนเฮานี่ทำคุณงามความดีไว้บ่ย่านตายดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยติดคุกก็แห้งบ่อึดแนวกินเขาไปจังหันบ่แม่นจังหันพระได้จังหันโยมลูกน้องทั้งหมดในเมืองนั่นเขาได้อาศัยแต่เฮานี่คือพ่อคือแม่ผู้ได้ทุกข์ผู้ได้ยากเฮาซอยเขาบ่เขาได้ยินข่าวว่าเพิ่นติดคุกได้ว่าซั่นบุ้ยเบิ่งแนวกินเนี่ยไม่แต่พวกมาเยี่ยมขับรถมาอยู่เมืองนอกคุกผัดติดแอร์พุ่นมันคือคุกบ้านเฮา
มาถึงเขาจะเอาไมโครโฟนเอิญปะมาออกมาหอนเนี่ยกินมาทรงหมากไม่หมากไหลโว้ยปานเนี่ยคู่ผู้ใดติดคุกดูของเดียวกันขี้ข้านกินน้ำอัตมานี่ล่ะเขาก็มาช่วยเราพอดีวันนั้นติดคุกเขาเอามาเต็มบ่กินวันนี้เป็นวันเกิดคิดหอดแม่คืดหอดพอคืดหอดพุทธเจ้าเศร้ากินมาเนี่ยบ่กินแจกจ่ายยายปันสมุนันกินซะเขาถามฝรั่งก็มีติดคุกนำกันแขกก็มี Why did you not test your food today เป็นยังจังบ่กินอาหารเจ้ามื้อนี่ Everything very good มีแต่แนวดีๆเขาว่าอาตมาบอก Today first birthday for me มื้อนี้วันเกิดข่อยบ่กินเทศให้เขาฟังอยู่ในคุกของกระไดตัวฝรั่งเป็นยังจังบ่กินวันเกิดเขาว่าเทศให้ฟังเกิดมานี่บ่ได้กินยังเจ้าก็บ่ได้กินข่อยก็บ่ได้กินวันนี้เป็นวันที่แม่เรามีความทุกข์Today is suffering day for our mother. มื้อนี้เป็นมื้อทุกข์ของแม่เฮาเกิดมาแม่เจ็บแม่ปวดแม่ก็บ่ได้กินหยังเฮาก็บ่ได้กินหยังซ้ําบ่นําเพิ่นยังทุกข์ดนกว่านั้นคันมันเกิดเดินหาเพิ่นก็นอนย่างไฟเดินหาตื่นไปกินน้ําฮ้อนบ่พอน้ําแข็งเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาระลึกกันอย่างนี้มันก็จะเป็นการดีชีวิตนี้มันมากับกรรมนะเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกก็บุญหลายแล้วแต่ว่าเกิดเป็นแม่ยิ่งนี่ทุกน้ำออกลูกทุกน้ำให้ลูกกินนมเนี่ยกินแสบๆกินเข้าไปผัดพิษลูกมันกลายไปเป็นน้ำหนมแม่ก็ลำบากพระพุทธเจ้าจะมาว่าความทุกข์5ประการนี้มาตุคามประสบเฉพาะมาตุคามเท่านั้นส่วนบุรุษไม่เคยรู้จักเลยภิกษุทั้งหลายมาตุคามย่อมปรารถนาจะเป็นบุรุษเพราะการเกิดเป็นบุรุษนั้นมีโอกาสมากที่จะก้าวหน้าไปในทางดำเนินชีวิตให้หลุดพ้นได้เร็วผู้หญิงใดอยากเป็นบุรุษอยากเป็นผู้ชายเป็นว่าบ่อยากนี่แล้วเนี่ยซุ่มนี่สิเป็นผู้ชายได้บ่ฮั่นดนได้นี่อย่าหายผัวอย่าเถียงหญ้าความวัดนำใจแม่ยิ่งอยู่น้ำหญ้าสตรีใดปฏิบัติแม่ผัวสัตสุครับตุไปว่าหญ้าไปว่าปู่ปฏิบัติหญ้าปฏิบัติปู่คือกันกับปฏิบัติเทวดาปฏิบัติต่อผัวเหมือนเทวดาให้ก็อย่าอดเอาศาสตร์เดียวหนึ่งดอกบ่พอมือคันคือว่าร้อยปีเมื่อมนุษย์ทอกับ1วันบนสวรรค์บ่พอมือเกิดมานี่เราให้เฮานี่บ่พอมืออดเอาศาสนาที่เป็นผู้ชายเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อสามีเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อพ่อผัวแม่ผัวประพฤติปฏิบัติดังบิดามารดาของตนเองหลังจากนั้นเธอเป็นผู้มีศรัทธามีศีลจาคะปัญญาเธอน้อมจิตไปเพื่อเป็นบุรุษไม่ปรารถนาความเป็นสตรีเมื่อเวลาเธอตายไปแล้วเธอก็เกิดเป็นบุรุษไปเป็นเทวดาผู้ชายทันทีได้มันไปเกิดเอาศาสนาซับยิ่งพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตเบื้องบนเนี่ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่กระทำเนี่ยในสมัยพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโคปิกาสากิยานีเล่าคำนี่คู่เป็นแม่ออกคำผู้เดียวหนึ่งสามองค์เราจะไปจังหันอุปถากมือเพิ่นนั่นเฮียนซื่อๆบ่ปฏิบัติคืออาจารย์มหานิธิวามวันอาจารย์มหานิธิบวชมาแล้วว่าเราบ่เคยปฏิบัติธรรมแต่ก่อนอาตมาดึงไปปฏิบัติที่บ้านน้องสองห้องบ้านพ่อใหญ่ดีที่เราตายไปเนี่ยนี่ใช่ละอันที่งับเงียบงับเงียบเมื่อวานเนี่ยไปทางไหนล่ะบ่มาบ่มื้อนี้มื้อวานนี่ย่ําคําเล่าเศร้าแล้วอาตมาเทศแก่อารมณ์ให้จะเทศจังซั่นแม่เทศจังซี่จังซี่มันก็เศร้าดอกเศร้าแล้วเมื่อวานนี่อันนี้ก็ไปงับเงียบงับเงียบอยู่บ้านน้องสงห้องอาจารย์มหานิธินี่ก็ไปไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยปฏิบัติอาตมาไปจับยันใส่หันติดแต่มื้อนั้นมากลับมาวัดพ่ายเทปมาเป็นกระบุงมีเท่าไรเราเอามาเบิดมาหอดมือว่านนี่เราก็ว่าอยากเศร้าปริยัติเศร้าการสอนอยากปฏิบัติเพราะว่าปริยัตินั้นมันก็พระพุทธเจ้าว่าคือคนเลี้ยงคุ้ยเลี้ยงคุ้ยให้ผู้อื่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไรก็ขอกนับคู่มือหากบ่แม่นคุ้ยเจ้าของอันนี้คือกันท้องเฮียนอวสันได้เบิดแต่เจ้าของบ่ได้เฮ็ดบังจักเทื่อมากไปด้วยปริยัติแต่เธอไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยเธอเรียนเหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโคพระพุทธเจ้าว่าย่ามือเศร้ากันนับออกจากขอกจักโตไปเลี้ยงย่ามือแรงมากกันนับอีกจักโตมีครบบ่นี่คือกันย่ามือเศร้าก็จะกระท้องมา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 งับย่ามือแรงมากทำมาสมมติย่างเขาจะกระท้องหนังสือจนหลับแต่ว่าบ่ได้เห็ดเลยสมาธิภิกขเวภาเวทะ
สมาหิโตยะถาภูตังประชานติเวลาเพิ่นเรียนภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเพิ่นกระทองอยู่ข้อมือหักเจ้าของบ่ได้เอาเบิ่งกับเถื่อบาดนี้นางโคปิกานี่เล่าไปจังหันเล่าอุปถากพระ3องค์3องค์นั่นเทศให้เราฟังข้อมือข้อมือเทศสติอย่างนั้นสัมปชัญญะอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นศีลอย่างนี้ภาวนาอย่างนั้นยังมือแรงมาเล่าเหตุฟังเทศแล้วก็เมื่อหัดนั่งสมาธิเมื่อหัดปฏิบัติเอาไปมาจิตใจเราหลุดสูงขึ้นสูงขึ้นนั่งไปสงบไปเห็นบาปเห็นบุญปรากฏขึ้นในใจน้ำตาลังน้ำตาไหลเสร็จน้ำตาแห้งนั่งต่อไปทำสมาธิยังมือเศร้าตื่นขึ้นเหตุนั่งอยู่แนวกินไปจังหันกลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเย็นๆมากลางคืนนั่งสมาธิโดนเขาจิตใจเราสูงขึ้นเก่งกว่าสุ่มหะบัดมันก็สิบ่คือเฮานี่บ่นี่มานั่งสุ่มเงานอนนี่เก่งกว่าเฮานี่ซุ่มนี่พอตายไปปั๊บนางโคปิกากลายเป็นเทพบุตรผู้ชายชื่อว่าโคปิกะเทพบุตรวันหนึ่งมีการประชุมเทวดาเขาเรียกว่าเทวสภาเทวดาประชุมกันพระ3องค์ตายไปบัดนี่ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาชั้นต่ำๆเป็นคนทันเทวดาเล่นดนตรีไปขับกล่อมเทวดาสันดาวดึงอันดนตรีที่เฮาได้ยินม่วนๆนี่ว่าสิแม่นได้ยินอยู่นานี่คั่นแม่นเอาคักๆเฮานั่งสมาธิไปจิตสงบลงไปมันสิดังวุ่น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 ดังก็มันดังอยู่ทั้งผลดังวุ่นวันเขาทําสมาธิละเอียดมาจักหน่อยนี่ก็เป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะมากดนตรีประเภทนี้ไม่ใช่ดนตรีในเมืองมนุษย์ดนตรีของพวกคนทันภาษาบาลีว่าคนทันคือเทวดาประเภทเล่นดนตรีพวกนี้จะขับกล่อมบนสวงสวรรค์ขับกล่อมบรรเลงให้แก่สวรรค์นั้นมีความเพลิดเพลินแล้วจะขับกล่อมเวลาใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดีพวกนี้จะคอยขับคอยกล่อมให้เกิดอาการปราโมทย์คอยว่ามูเจ้าเนี่ยสิได้ยินเนี่ยอยู่ดอกนั่งอยู่ในเนี่ยบอกผู้ใดกับผู้หนึ่งกันเอากันไปอยู่จังสิอันมันสิได้ยินว่ามันเป็นวุ่นวุ่นวุ่นแล้วก็คือล่มออกกูเนี่ยโดนโดนขอแล้วมันจะดังขึ้นในโรงงานหลังจากนั้นมันจะดังวิ่งวิ่งวิ่งคือแม่งมันห้องอยู่ในดงอ่ะสติจ่อลงไปเงียบโดนเติบสิขึ้นมันสิดึงเขาลอยขึ้นไปเนี่ยจักหน่อยแล้วก็ได้ยินเสียงเสพเสียงงันที่ม้วนเบิดขึ้นบ่อยอย่างนอนสามมือสามคืนดังเช่นสัตว์พวกคนหันก็ขับกล่อมเนี่ยไปปนนิบัติเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปขับไปกล่อมเป็นคนใส่โคปิกานี่นางคนนี้กลายเป็นเทพบุตรไปประชุมดนเติบก็เห็นพวกคนทันในมาปฏิบัติมาขับมากล่อมบรรเลงมาบีบมาหนวดเราชื่อใดเราชื่อใดพระ3องค์นั่นเองนี่ที่มารับใส่เราเนี่ยตั้งแต่เป็นคนน่ะ3องค์นี่เราก็เลยสี่หนาว่าท่วงขึ้นมาท่ามกลางเทวสภาพระอินทร์ก็นั่งในเทวดาทั้งหลายนั่งหน้าสี่หนาด่าเลยตอนฉันแต่ทำไมจึงไม่ปฏิบัติจึงต้องมาเป็นเทวดาเลวทรามอย่างนี้ต้องมาปนนิบัติเราแต่ก่อนนั่งเนี่ยปฏิบัติพระ3องค์นั่นบัดตายไปแล้วพระ3องค์น่ะมาเป็นเทวดาสันตำรับใส่นางโคปิกานี้โคปิกานี้กลายเป็นเทพบุตรพระอินทร์สงสัยก็เลยถามว่าเจ้าเป็นยังจังหวะจังสันนี่แต่ศาสตร์ก่อนเป็นพระคอยอุปถากจังหันวัดสอนคู่มือเทศคอยฟังคู่มือคอยได้มาอยู่สวรรค์สันสูงสูงกันย่อนสุ่มมูนีได้เท่คอยฟังคอยปฏิบัติเป็นยังก็จะยังมาอยู่ต่ำๆจังซี่พระอินทร์ก็ได้ถามนางแล้วพระอินทร์ก็อยากจะไปฟังธรรมเหตุที่ให้พระอินทร์มาหาพระพุทธเจ้าเพราะนางคนนี้ได้ฟังธรรมได้คำสั่งสอนจากนางคนนี้จากเทพบุตรตนนี้ก็เลยให้เทพบุตรปัญจสิงขรนำพระอินทร์มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเพื่อจะฟังธรรมนั่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้หญิงนี่อยากเป็นผู้ชายก็ได้ปฏิบัติธรรมดีๆปฏิบัติตนเองปฏิบัติผัวปฏิบัติพ่อแม่ผัวอดเอาอย่าหายอย่าเถียงคนโบราณเพิ่นสอนดีตัวล่ะวันพระวันเจ้าหัวจักสัมมาคารวะโคเหมือบ่คารวะกันแน่ไปซั่นเพราะนั้นนี่เคยเป็นผู้ชายมาเบิดไอ้หนังสับหลาเมื่อเราเชื่อว่าตํากัมมัสสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อในกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรก็ตามเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมนี้วิปากะกรรมวิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือพอใหญ่หนูตาบอดเล่าว่าบ่อุ๊กอังดอกขอหน่อยตาบอดก็ย้อนกรรมนั่นๆๆศรัทธามันเข้าไปหันแล้ว
มันสิมีความทุกข์หน่อยแม่นที่โอ๊กอังสังขยาก็ฮู้ว่าโอ้ยกรรมของเฮาเด้เฮาได้ทําไปบาดนี้เฮาสิเฮ็ดแต่แนวดีศรัทธานี้ก็จะเป็นแรงผลักให้รู้จักรักษาศีลยิ่งขึ้นให้มีจาคะการปล่อยการวางให้มีปัญญารู้เท่าทันเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในธรรม4ประการนี้แล้วตรงนี้ชีวิตที่เป็นขั้วหัวเลี้ยวหัวต่อที่ดึงออกมาจากอบายได้แล้วบ่มีทางตกลงไปบัดความจําได้ต่างๆแล้วมาคิดต่อไปอีกบัดนี้ไปกันใหญ่เลยบัดเฮาบ่สามารถว่างเฉยในสังขารเพราะเหตุนั้นผู้ใดฉลาดมีสมาธิในลมหายใจเนี่ยจะรู้จักวางเฉยในสังขารลูกตายเมียตายผัวตายจัดการนี่ดีๆนี่จิตใจอยู่ดีๆสบายมูเขาไห้ตาตูบตาโปเฮาสิไห้จัก2นาทีวางเฉยในสังขารได้